ไตรมาสนะคะวันนี้ดิฉันสมฤดีนะคะเป็นฐานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทบ้านปูแล้วก็คุณวิรัตนะคะเป็นหัวหน้าหน่วยงานธุรกิจทางด้านไฟแนนซ์นะคะแล้วก็นักลงทุนสัมพันธ์ก็ยินดีที่จะมานำเสนอและตอบคำถามทุกคำถามอย่างที่ทำกันเป็นประจำนะคะก็เริ่มต้นด้วยขอบรรยายสั้นๆในส่วนที่เราเตรียมมานะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็มีความเป็นพิเศษอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเรานำความก้าวหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าหงสาที่ประเทศลาวนะคะมานำเรียนเสนอด้วยเหตุที่นำเรื่องของโรงไฟฟ้าหงสามาเสนอในครั้งนี้เนี่ยก็เพราะว่าต้นประมาณต้นกลางปีหน้านะคะเราก็จะได้เห็นความสำเร็จในส่วนของหงสาที่จะเริ่มสร้างกำไรสร้างกระแสเงินสดให้กับบ้านปูนะคะหลังจากเรื่องหงสาตรงนี้แล้วเนี่ยส่วนที่เหลือก็จะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการประกอบการด้านธุรกิจที่เรามีในแต่ละประเทศด้านการตลาดแล้วก็ด้านการเงินนะคะก็คงจะใช้เวลาในส่วนนี้สักประมาณ30นาทีนะคะขอนำเสนอแล้วก็ติดตามด้วยรายการถามตอบนะคะในส่วนแรกนี้เนี่ยในภาพสไลด์ที่4นี้นะคะอันนี้ขอย้อนอดีตไปนิดนึงว่าเราเนี่ยเริ่มพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าหงสามาตั้งแต่ปี2007นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้าไปเซ็นสัญญากับทางรัฐบาลลาวเรียกว่าเป็น Joint Development Agreement ซึ่งก็ยังไม่ได้มีความก้าวหน้าอะไรมากทั้งด้านของการศึกษาโรงไฟฟ้าการศึกษาด้านเหมืองถ่านหินก็ทำมาจนกระทั่งถึงปี2009นะคะที่เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็มีผู้ร่วมทุนเข้ามาทำด้วยหลักๆก็ได้แก่ทางลาวโฮลดิ้งของประเทศลาวเองนะคะเป็นรัฐวิสาหกิจทางด้านไฟฟ้าแล้วก็ทางของส่วนไทยเนี่ยก็จะมีบริษัทราชบุรีโฮลดิ้งที่เป็นผู้ร่วมทุนกับเรามาก็ตรงนั้นเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ประมาณปี2009แล้วก็พัฒนาโรงไฟฟ้าจ้างผู้รับเหมาพัฒนาเหมืองทำการศึกษาจนกระทั่งทำเรื่องของการจัดหาเงินทุนให้โครงการเสร็จเรียบร้อยเมื่อปี2010นะคะซึ่งเป็นการจัดหาแบบครั้งที่ใหญ่ที่สุดสำหรับธนาคารไทยที่เคยให้กู้นะคะเป็นจำนวนเงินสูงถึง 3,710 ล้านเหรียญและที่พิเศษอีกก็คือว่าในช่วงระหว่างก่อสร้างช่วงระหว่างก่อสร้างเนี่ยทางบริษัทยังไม่ต้องลงเงินเลยนะคะก็ทางเงินทุนเนี่ยจะมาจากทางด้านของผู้ให้กู้เป็นหลักแล้วเราเนี่ยจะเริ่มลงทุนเนี่ยก็คือปีหน้าเมื่อหงสาเนี่ยสามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าขายได้รายได้แล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราจะเริ่มลงทุนก็เป็นการทำเงินกู้โครงการขนาดใหญ่ที่ทำให้ผลตอบแทนกับผู้ถือหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาโดยการนำเงินของส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยไปลงตอนที่โครงการแล้วเสร็จแล้วนะคะซึ่งใน BLCP ที่เราทำมาเมื่อปี2008ก็เช่นเดียวกันทำลักษณะเดียวกันในผู้ที่มีส่วนร่วมหลักๆในหงสานอกเหนือไปจากผู้ถือหุ้นที่ได้เรียนให้ทราบแล้วเนี่ยนะคะตัวบ้านปูเองเนี่ยถืออยู่ 40% นะคะในส่วนของเหมืองถ่านหินเนี่ยเราก็มีผู้รับเหมาเข้ามาทำเหมืองถ่านหินหลายรายนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นความชำนาญของทางบ้านปูที่เราได้ทำเหมืองถ่านหินมาปัจจุบันนี้เนี่ยก็กว่า30ปีแล้วนะคะปริมาณถ่านหินที่เหมืองหงสาทั้งหมดนี้เนี่ยเรามีปริมาณสำรองถึง393ล้านตันนะคะซึ่งในระยะ25ปีนับจากปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยหงสาโรงไฟฟ้าจะใช้370ล้านตันนั่นก็หมายถึงว่าเรามีเกินกว่าที่ทางโรงไฟฟ้าต้องการอยู่นะคะคุณภาพถ่านหินเนี่ยถึงแม้ว่าค่าความร้อนจะไม่ค่อยสูงอยู่ที่ประมาณ 2,490 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมแต่ค่ากัมมันถันเนี่ยต่ำมากนะคะค่ากัมมันถันเนี่ยต่ำอยู่ที่ระดับ 0.7% แล้วก็ค่าขี้เถ้าหมายถึงว่าเผาถ่านไปแล้วผลิตไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยค่าขี้เถ้าก็จะอยู่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็คือคุณสมบัติของเหมืองซึ่งการผลิตทั้งหมดเนี่ยตกเฉลี่ยปีละประมาณ14ล้านตันที่ทางเหมืองถ่านหินหงสาเนี่ยจะป้อนเข้ามาให้กับ
โรงไฟฟ้าหงสานะคะในส่วนของโรงไฟฟ้าก็ได้มีการจ้างให้ทางผู้รับเหมาคือทางฮาบินของจีนเนี่ยเข้ามาก่อสร้างปัจจุบันนี้ก็แล้วเสร็จไปแล้วเกือบ 90% นะคะส่วนหลังจากก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็คือ EGAT ของประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นผู้เข้ามาทำในการดำเนินงานในการซ่อมแซมดูแลรักษาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความเชี่ยวชาญของ EGAT ทำให้ทางท่านนักลงทุนก็สบายใจได้นะคะโรงไฟฟ้าเนี่ยมีด้วยกัน3ยูนิต3หน่วยหน่วยหนึ่งก็ประมาณ600เมกะวัตต์นะคะรวมกันแล้ว3หน่วยเนี่ยก็คือ 1,878 เมกะวัตต์ก็จะเสร็จทีละหน่วยนะคะหน่วยที่1ก็เดือนมิถุนายนปี15หน่วยที่2ก็เดือนพฤศจิกายนปี15แล้วก็หน่วยที่3หน่วยสุดท้ายก็คือเดือนประมาณกุมภาหรือมีนาคมปี16นะคะนอกจากตัวเหมืองตัวโรงไฟฟ้าก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับสายส่งนะเพราะว่าสร้างโรงไฟฟ้าเสร็จต้องส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่ตัวลูกค้านะคะซึ่งลูกค้าเราจะมี2รายในส่วนของ 1,800 เมกะวัตต์เนี่ยจำนวน 1,400 เกือบ 1,500 เมกะวัตต์ขายเข้ามาให้ประเทศไทยนะคะก็คือตัวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นลูกค้ารายใหญ่เลยส่วนลูกค้าที่2เนี่ยก็คือการไฟฟ้าลาวจำนวน100เมกะวัตต์นะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตของไทยเนี่ยจะมาเข้ามาทางจังหวัดน่านใช้สายส่งขนาดใหญ่500กิโลวัตต์เคบีนะคะส่วนไปที่ลาวเนี่ยจะใช้แค่100เมกะวัตต์ก็จะใช้สายส่งขนาดเล็กส่งไปที่หลวงพะบางนะคะก็หมายความว่าต่อไปที่หลวงพะบางเนี่ยถ้าใครท่านเคยไปเที่ยวแล้วพบว่าไฟดับบ่อยเนี่ยหลังจากที่โรงไฟฟ้าหงสาขึ้นเรียบร้อยก็น่าจะมีไฟใช้พอเพียงที่หลวงพะบางนะคะในการบริหารงานเนี่ยเรามีมิสเตอร์อาสดะหรือว่าเรียกว่าอาสดะซังนะคะเป็นคนญี่ปุ่นคนนี้เคยก่อสร้างโรงไฟฟ้า BLCP ทำงานมากับเราแล้วก็เดิมเนี่ยเขาอยู่กับบริษัท Mitsubishi Heavy Equipment ที่ญี่ปุ่นก็มาร่วมงานกับเราได้หลายปีและตอนนี้ไปเป็น CEO ที่หงสาเนี่ยเป็นมาได้2ปีแล้วนะคะส่วน CFO เนี่ยก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ทางบ้านปูส่งเข้าไปปัจจุบันนี้ก็คือคุณวรังคณาวงค่าหลวงซึ่งมาจากไทยเอ็กซิมแบงค์เข้ามาร่วมงานกับเราได้ประมาณปีกว่าเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ที่หงสาเป็น CFO ที่หงสาก่อนหน้านี้เราได้มีส่งเจ้าหน้าที่ของเราไปก็คือผู้บริหารระดับสูงทางด้านการเงินชื่อคุณบรรจบนะคะก็ส่งไปอยู่4ปีพอครบ4ปีก็เอากลับมาอยู่ที่บ้านปูต่อส่งคุณวรังคณาไปแทนนะคะก็จะเป็นการเนี่ยใช้ผู้บริหารดีๆที่เรามีเนี่ยเข้าไปดูแลเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยถือเป็นโครงการขนาดใหญ่นะคะอันนี้คือตัวโรงไฟฟ้าหงสาเนี่ยจะอยู่ในประเทศลาวนะคะชายแดนตรงนี้เนี่ยคือชายแดนจังหวัดน่านตรงนั้นเป็นด่านห้วยโกรนนะคะภาพตรงนี้ค่ะคือโรงไฟฟ้าหงสาเข้ามาสายส่งที่ประเทศลาวแล้วก็ส่วนที่ประเทศไทยที่จังหวัดน่านนะคะแล้วส่วนไปทางลาวก็ไปที่หลวงพระบางจะเห็นว่าตัวสายส่งมาเชื่อมที่เราสร้างเข้ามานะคะจากหงสาเนี่ยสร้างเข้ามาประมาณ67กิโลเมตรเป็นสายส่งขนาดใหญ่500 kV นะคะส่วนที่จากหงสาไปหลวงพระบางตรงนี้ระยะทางยาวนะคะ115กิโลเมตรสายส่งก็เป็นสายส่งประเภทเล็กนิดนึงก็คือ115 kV ตัวเลขเท่ากันเลยนะคะก็ผ่านจากตรงนี้ไปก็คือแคว้นสายบุรีแล้วก็ขายไฟเข้าไปที่หลวงพระบางอันนี้ก็เป็นถ้าไปที่โครงการนี้ก็คือนั่งเครื่องบินไปลงที่จังหวัดน่านแล้วก็นั่งรถจากตัวจังหวัดเนี่ยมาที่ชายแดนเนี่ยประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็พอถึงชายแดนปุ๊บก็เข้าในเขตโรงไฟฟ้าเลยประมาณ5นาที10นาทีก็ถึงเขตโรงไฟฟ้าเลยนะคะในภาพของโครงการถ้าดูเป็นรูปในเชิงลึกนิดนึงเนี่ยโครงการจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายส่วนนะคะส่วนที่1เนี่ยก็คือบริเวณเหมืองที่เป็นสีเทาเข้มเนี่ยนะเป็นบริเวณเหมืองถ่านหินเราก็จะตักถ่านหินออกมาแล้วก็เอาดินที่เกิดจากการเปิดหน้าดินเนี่ยมาทิ้งที่ทิ้งดินตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของถ่านหินก็จะขึ้นสายพานระยะทางประมาณ3กิโลเมตร
จากเหมืองถ่านหินจากเครื่องร่อนถ่านหินเนี่ยค่ะส่งเข้ามาโดยตรงที่